สวัสดีครับผมพลพลนะครับถ้าคุณรักฟุตบอลไทยนะครับอย่าลืมดูบอลไทยทีวีนะครับนี่บอลไทยทีวีครับเราท่านผู้ชมที่สนามไอโมบายเซเรียมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับการเปิดตัวทีมการไฟฟ้าบุรีรัมย์ครับวันนี้เรามาดูว่าทีมการไฟฟ้าบุรีรัมย์จะเป็นแค่ไหนติดตามชมกันครับจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมืองปราสาทหินหินภูเขาไฟได้ประกาศตัวเป็นหุ้นส่วนอย่างถาวรกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ PA ขึ้นแล้วครับเราสัญญาว่าในอดีตการไฟฟ้าภูมิภาคเคยเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกมา1สมัยแล้วเข้าไปสู่การเตะรอบคัดเลือกของ AFC คือเอเชียซึ่งเป็นสโมสรระดับชาติในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวการไฟฟ้าภูมิภาคที่ได้ส่งมอบสโมสรฟุตบอลแห่งนี้มาไว้ในอ้อมอกของคนบุรีรัมย์ผมยืนยันว่าเมื่ออยู่กับการไฟฟ้าทีมนี้เคยเป็นแชมป์หนึ่งสมัยแต่เมื่อมาเป็นบุรีรัมย์การไฟฟ้าภูมิภาคเราจะเป็นแชมป์จนจำสมัยไม่ได้ครับในส่วนของการบริหารสำหรับทีมเจ้าเวลาไปทีมสำหรับเวลาที่เราไปเล่นทีมเยือนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเปิดระบบนะครับให้สมาชิกที่จะประสงค์ไปเชียร์ทีมเวลาไปเยือนนะครับเป้าหมายเราตั้งไว้ก็คือทุกแมตช์เราจะมีกองเชียร์ไป 1,000 คนเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับทุกครั้งที่เราไปเล่นทีมเยือนนะครับซึ่งอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าผมคิดว่าการมีกองเชียร์มีแฟนคลับไปเชียร์ฟุตบอลมากๆเนี่ยจะทำให้ทีมนะครับพัฒนาแล้วก็ถึงตัวมากขึ้นส่วนเรื่องของการทำทีมนี่นะครับวันนี้ต้องเรียนว่าสำหรับผู้เล่นไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยใช้คำว่า 90% นะครับหมายถึงว่าได้ตัวมา 90% แล้วแต่ว่าระบบการฝึกซ้อมนี่ผมยังคิดว่าไม่ถึง 70% นะครับเพราะว่าหลายคนติดชาตินะครับหลายคนติดทีมมหาวิทยาลัยนะครับส่วนผู้เล่นต่างชาติเวลานี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่เราคัดตัวอยู่นี่นะครับประมาณ10คนนะครับคนที่เราเซ็นสัญญาแล้วจริงๆเนี่ยที่เป็นผู้เล่นต่างชาติสำหรับทีมบุรีรัมย์ PA เนี่ยนะครับเราก็เพิ่งเซ็นไป4คนเท่านั้นนะครับนอกนั้นอยู่ระหว่างการดูนะครับเพราะว่าต่างชาติมาเยอะของบอลก็เยอะนะครับต้องเรียนยืนยันว่าต่างชาติมาเยอะของบอลก็เยอะเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าในการแข่งขันในอนาคตเนี่ยนะครับเราคง
ังไม่หลุดจากครอบครัวนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราในปีที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็มีสโมสรน้องคือตัวบุรีรัมย์เอฟซีซึ่งเล่นอยู่ในดิวิชั่น2ในระดับนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาในพื้นที่นะครับนักฟุตบอลในจังหวัดซึ่งเรากำลังสร้างอาคารมีและเยาวชนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องเป็นแชมป์กลุ่มดิวิชั่น2ในภาคในปีนี้นะครับเพื่อเข้าทำอย่างไรปีหน้าต้องขึ้นไปเล่นดิวิชั่น1ให้ได้นะครับนั่นคือบุรีรัมย์เอฟซีนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาไปนะครับของวงการฟุตบอลสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมมองก็คือว่าการสร้างอคาเดมี่นะครับผมอยากเรียกร้องให้ไทยพรีเมียร์ลีกหรือสมาคมฟุตบอลได้จัดให้มีการแข่งขันทีมเยาวชนของทีมที่อยู่ในทีมถ้าเป็นไปได้กำหนดเงื่อนไขเลยว่าให้ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกทุกทีมจะต้องมีเยาวชนแล้วก็เอาเฉพาะเยาวชนไทยนะครับเพราะตรงนั้นนะผมเชื่อว่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสร้างนักฟุตบอลไทยนะครับให้มีประสบการณ์มีความเข้มแข็งและมีโอกาสมากขึ้นคือในส่วนทีมใหญ่เนี่ยนะครับเราเปิดต่างชาติเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในโอกาสที่เราควรจะสร้างให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยผมเรียกร้องทางไทยพรีเมียร์ลีกและสมาคมว่าให้มีการจัดเตะลีกเยาวชนโดยมีเงื่อนไขว่าทุกทีมที่อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต้องมีเยาวชนแล้วผู้เล่นทุกคนในเยาวชนต้องเป็นคนไทยซึ่งตรงนั้นแหละครับเราจะมีโอกาสได้ช้างเผือกเราจะมีโอกาสสร้างนักฟุตบอลให้กับทีมชาติไทยเราจะมีโอกาสพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเรามากขึ้นนะครับเด็กก็จะได้มีประสบการณ์มีโอกาสนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับจากทางสมาคมแล้วก็จากทางไทยเพราะว่าวันนี้อาจจะมีคนคิดว่าการเอาต่างชาติมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเยาวชนที่จะเติบโตหรือเปล่าจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคของเยาวชนต่อการเจริญเติบโตในวงการฟุตบอลไม่ได้อยู่ที่ไทยพรีเมียร์ลีกแต่ว่าต้องยอมรับว่าแม้นเราจะให้ต่างชาติเล่นน้อยกว่านี้นี่นะครับเด็กเยาวชนก็มีโอกาสน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเวทีสำหรับเขายังกระดูกอ่อนอยู่เนี่ยเวลาเขามาเล่นทีมใหญ่เขาก็นั่งสำรองตลอดนะครับมันควรจะมีแมตช์การแข่งขันสำหรับเยาวชนจริงๆครับผมกลับมาที่การลงทุนปีแรกของการไฟฟ้าบุรีรัมย์ PA ตอนนี้ครับลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำหรับสปอนเซอร์ต้องแยกนะครับว่าสำหรับการทำทีมนะครับเป้าหมายของการทำทีมทั้งหมดเนี่ยเราคงใช้ประมาณ40-50 ล้านครับแต่ว่าทีมนะครับแต่ว่าทีมไม่เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของสนามนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวที่นักกีฬานะครับผมมีการทำทีมประมาณ40-50 ล้านว่าน่าจะตกไปขนาดไหนตั้งเป้าถึงก็ผมคิดว่าพูดไปพวกหมันไส้พูดไปพวกหมันไส้ผมก็หวังว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์แล้วน่าจะแล้วครับแล้วผมก็พูดวันนี้นะครับไม่ใช่การท้าทายแต่อยากเชิญชวนให้สโมสรทุกสโมสรในไทยลีกได้พัฒนาแล้วก็ได้ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังนะครับเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยเรามาแข่งกันสร้างกันในสนามเรามาแข่งกันสร้างนักกีฬาเรามาแข่งกันสร้างอาคาเดมี่นะครับเพื่อทำให้วงการฟุตบอลไทยเรานะครับพัฒนาต่อในอดีตที่เป็นไปนั่นคือสิ่งที่ผมอยากท้าท่านผู้บริหารสโมสรทุกสโมสรไทยตอนนี้เราอยู่กับกองหน้าอีกคนหนึ่งของทางเรียมการไฟฟ้านะครับสุริยาดอมไฮโซสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างได้มาเล่นที่บุรีรัมย์ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดตัวเองก็ดีใจมากสภาพความพร้อมส่วนตัวตอนนี้ฟิตแค่ไหนครับก็ 80% ครับมันยังเพิ่งเริ่มมาซ้อมหน้าหลังปีใหม่เนี่ยครับก็ยังไม่นานเท่าไหร่ก็ถ้าใช่ช่วงเวลาแท็กเราคงจะโอเคครับ 100% ทางด้านประธานสโมสรคุณเอวินให้สัมภาษณ์ว่าทีมมีการแข่งขันเยอะมากในทุกตำแหน่งส่วนตัวเองกดดันหรือเปล่าสำหรับผมไม่กดดันนะครับเพราะยังไงเราก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าโค้ชเขาจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงเราก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีถ้าความคาดหวังสำหรับฤดูกาลที่ถึงนี้คือยังไงเราก็จะพยายามทำให้ดีครับให้ติด1ใน3 3ที่ประธานสโมสรหวังไว้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณสุขมากครับ